สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Love Novel Channel by Nut วันนี้ถึงคิวของนิยายวายบอยเลิฟเรื่องไม่ได้ขอให้รักแต่ไม่อยากให้ลืมเสนอเป็นตอนจบค่ะอยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขณะที่กองกวินกำลังจะขี่บิ๊กไบค์คู่ใจออกจากสถานที่แห่งนั้นน่านฟ้าก็ลงจากรถแท็กซี่และเดินเข้ามาพอดีพี่กรมานานหรือยังสักพักแล้วพี่กำลังจะกลับทำไมถึงรีบกลับล่ะเข้าไปในบ้านกับผมก่อนนะเราจะได้บอกเรื่องความสัมพันธ์ของเราให้พ่อกับแม่รับรู้ไม่ล่ะนายเข้าบ้านไปเถอะไว้เราค่อยนัดเจอกันอีกทีน่านฟ้าจับแขนกรกวินเกิดอะไรขึ้นเหรอครับใครทำอะไรให้พี่ไม่สบายใจบอกผมได้นะไม่มีหรอกพี่แค่มีธุระที่จะต้องไปทำก็เลยต้องกลับก่อนต้องมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างที่ผมไม่อยู่แน่ผมมั่นใจพี่บอกมาเถอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกรกวินเอื้อมไปตบเบาๆที่แก้มของน่านฟ้าไม่มีอะไรจริงๆนายไม่ต้องคิดมากกลับเข้าไปในบ้านได้แล้วไปนะถึงแล้วจะโทรหาน่านฟ้าพยักหน้าเขาเฝ้ามองกรกวินจนอีกฝ่ายรับสายตาจึงเดินกลับเข้าไปด้านในเขานั่งลงตรงหน้าบิดามารดาพ่อกับแม่พูดอะไรกับพี่กรเขาถึงรีบร้อนกลับบ้านไปแบบนั้นเรายังไม่ทันได้พูดอะไรเลยมีแต่พี่กรของลูกนั่นแหละที่เป็นฝ่ายพูดบอกแม่มาซิว่าเรื่องที่เขาบอกเป็นความจริงไหมลูกกับเขากำลังคบหากันอยู่จริงหรือเปล่าเป็นเรื่องจริงครับผมกับพี่กรรักกันมันผิดมากเลยเหรอครับแม่ที่เรารักกันคงจะดีถ้าพ่อกับแม่จะยอมรับเรื่องของเราเรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะยอมรับกันได้ง่ายๆนะน่านทำไมล่ะครับพ่อกับแม่ของพี่กรยังรับได้เลยและไม่เคยมีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้แล้วทำไมพ่อกับแม่ถึงจะยอมรับความสัมพันธ์ของผมกับพี่กรบ้างไม่ได้น่านฟ้าเอ่ยถามเสียงเข้มติดจะไม่พอใจคำพูดของมารดาที่ดูจะต่อต้านความรักของเขาในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่เขาใช้น้ำเสียงเช่นนี้กับผู้ให้กำเนิดใจเย็นก่อนน่านอย่าเพิ่งบีบคั้นแม่เรื่องนี้นาทีเอ่ยปรามบุตรชายและพ่อล่ะครับคิดยังไงกับความสัมพันธ์ของผมกับพี่กรขอพ่อคุยกับแม่ก่อนแล้วจะให้คำตอบตอนนี้อย่าเพิ่งถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะให้เวลาพ่อกับแม่ในการทำใจกับเรื่องนี้ก่อนตกลงครับพ่อผมหวังว่าพ่อกับแม่จะเข้าใจความต้องการของผมผู้จบก็เดินกลับขึ้นไปบนห้องนี่มันอะไรกันคะคุณน่านทำเหมือนโกรธที่ฉันไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นาทีดึงตัวปลายฟ้าเข้ามากอดผมรู้นะว่าคุณตกใจที่ได้ยินเรื่องแบบนี้พูดถึงกับว่าคุณเห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของน่านกับกอนแต่พูดยังไงดีเอาเป็นว่าผมไม่แอนตี้ความรักแบบนี้นะสมัยนี้สังคมมันเปิดกว้างและยอมรับความสัมพันธ์ในทำนองนี้ได้มากกว่าเมื่อก่อนไม่ว่าจะเป็นความรักแบบชายรักชายหรือหญิงรักหญิงก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นจริงอยู่มันอาจจะรับได้ยากเมื่อเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับลูกของเราแต่ก็ใช่ว่าจะรับไม่ได้จริงไหมผมไม่มีปัญหาอะไรนะสำหรับความสัมพันธ์ของน่านกับหนุ่มคนนั้นผมว่าเข้าใจกล้าดีที่เดินเข้ามาพูดกับเราตรงๆไม่ใช่ทำอะไรลับหลังเราทั้งที่พวกเขาก็สามารถทำแบบนั้นได้จริงไหมฉันแปลกใจว่าคุณทำใจยอมรับเรื่องนี้ได้ยังไงบอกตามตรงนะคะว่าฉันสับสนไปหมดที่จู่ๆลูกชายคนเดียวของเราก็มารักกับผู้ชายด้วยกันเท่าที่รู้มาก่อนก็เป็นลูกชายคนเดียวเหมือนกันพวกเขายังรักได้เลยขอเวลาฉันหน่อยนะคะให้ฉันทำใจบ้างไม่มีปัญหาผมว่าลูกเข้าใจความรู้สึกของคุณนะเพียงแต่เขากำลังผิดหวังก็เลยแสดงออกไปแบบนั้นและไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงผมก็จะอยู่ข้างคุณเสมอแต่อยากให้คุณคำนึงถึงความสุขของลูกบ้างปลายฟ้าถอนหายใจอย่างแรงสมองของเธอหนักอึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนตั้งรับไม่ทันอีกทั้งยังไม่รู้ว่าจะรับมือกับเหตุการณ์นี้อย่างไรค่ำวันนั้นน่านฟ้าได้ปฏิเสธที่จะลงมากินมื้อค่ำโดยให้เหตุผลว่าไม่หิวแต่ปลายฟ้ารู้ดีว่าลูกยังโกรธที่เธอไม่ยอมรับความสัมพันธ์ของเขากับกรกวินลูกนะลูกฉันไม่เข้าใจบ้างเลยว่าการจะให้ยอมรับเรื่องแบบนี้ทำได้ง่ายๆเลยนาทีเอื้อมไปกุมมือเธอเข้าใจลูกหน่อยแล้วกันนะทั้งโกรธทั้งผิดหวังก็เลยออกอาการต่อต้านแบบนี้ปลายฟ้าฝืนยิ้มให้สามีเห็นทีว่าเธอคงต้องทำอะไรบางอย่างบ่ายวันต่อมาปลายฟ้าไปที่ร้านดอกไม้ของกวินตาเธอยืนอยู่หน้าร้านครู่ใหญ่ก่อนจะตัดสินใจก้าวเดินเข้าไปด้านในเธอพบหญิงสาววัยใกล้เคียงกันออกมาต้อนรับพร้อมรอยยิ้มที่อ่อนหวานสวัสดีค่ะชอบดอกไม้แบบไหนเลือกชมก่อนได้นะคะเชิญตามสบายเลยค่ะ
ฉันไม่ได้มาซื้อดอกไม้หรอกค่ะแต่ตั้งใจมาพบคุณโดยเฉพาะกวินตาค่อนข้างแปลกใจเหตุใดผู้หญิงคนนี้จึงอยากพบตนเองทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนั้นเชิญทางนี้ค่ะหญิงสาวเดินนำอีกฝ่ายไปยังโต๊ะทำงานก่อนจะหันไปบอกให้นิดชงชามา2 แก้วนั่งสิคะเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าคะกวินตาถามทั้งที่มั่นใจว่าไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนฉันปลายฟ้าค่ะเป็นแม่ของน่านฟ้าคำตอบของเธอทำให้กวินตาถึงบางอ้อเธอคงมาเรื่องของลูกชายนี่ผิดแน่กวินตาค่ะเป็นแม่ของกวินตายังพูดไม่ทันจบอีกฝ่ายก็พูดแทรกขึ้นมาฉันรู้ค่ะว่าคุณเป็นแม่ของกองกวินขณะนั้นเองนิดเดินเอาน้ำชาเข้ามาให้หญิงสาวทั้งสองก่อนจะหลบออกไปอย่างคนรู้งานดื่มน้ำชาก่อนนะคะแล้วค่อยคุยกันบางทีชาหอมกลุ่นอาจจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นปลายฟ้ายกชาขึ้นดื่มกลิ่นของมันหอมกลุ่นชวนให้ผ่อนคลายชากุหลาบค่ะหอมใช่ไหมคะใช่ค่ะมีอะไรจะพูดกับฉันก็พูดมาได้เลยค่ะคุณรู้เรื่องความสัมพันธ์ของน่านกับลูกชายของคุณแล้วใช่ไหมคะทราบค่ะเราก็เพิ่งจะรู้เรื่องนี้เมื่อไม่นานมานี้เองค่ะพวกคุณทำใจยอมรับเรื่องนี้ง่ายๆได้ยังไงคะปลายฟ้าเอ่ยถามเสียงแผ่วเบาราวกับเสียงกระซิบเหตุผลง่ายๆเพราะฉันอยากเห็นลูกมีความสุขค่ะไม่ว่าลูกจะรักใครฉันก็พร้อมจะรักคนคนนั้นโดยไม่มีคำถามมันรับได้ยากใช่ไหมคะปลายฟ้าพยักหน้าฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่าลูกของตัวเองจะมีความรักกับผู้ชายด้วยกันฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณค่ะไม่คุณไม่เข้าใจหรอกคนอื่นจะคิดยังไงถ้ารู้ว่าน่านชอบผู้ชายเขาจะมองเรายังไงจะสนใจทำไมคะกับความคิดของคนอื่นไม่ว่าใครจะคิดยังไงก็ปล่อยเขาไปเราไปห้ามความคิดของพวกเขาไม่ได้หรอกค่ะอย่าไปให้ความสำคัญกับคนอื่นมากนักเลยนะคะสิ่งที่เราต้องตระหนักคือความรู้สึกของคนในครอบครัวต่างหากค่ะความสุขของคนในครอบครัวย่อมสำคัญกว่าความคิดหรือลมปากของคนอื่นจริงไหมคะสำหรับฉันขอเพียงลูกมีความสุขเขาจะรักกับใครผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่สำคัญหรอกค่ะแค่เขามีความสุขกับรักที่เขาเลือกแค่นั้นพอคุณรับเรื่องนี้ได้จริงๆอย่างที่น่านพูดลูกชายของคุณน่ารักมากเลยนะคะเขาเป็นคนขี้อ้อนค่ะใช่ค่ะเราดีใจมากเลยค่ะที่ได้ลูกชายขี้อ้อนเพิ่มมาอีก1 คนก่อนเองก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรแม้จะห่ำๆอยู่บ้างแต่ฉันมั่นใจว่าเขาจะดูแลน่านฟ้าได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่มั่นคงยืนยาวคุณก็รู้ดีนี่คะแล้วทำไมถึงยอมให้พวกเขาคบกันไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะยืนยาวแค่ไหนสิ่งหนึ่งที่ฉันรู้คือพวกเขาจะช่วยกันประคับประคองความสัมพันธ์นี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้ามันไปไม่รอดฉันก็คิดว่าพวกเขาก็จะยอมรับได้ค่ะฉันจึงอยากขอโอกาสจากคุณให้ก่อนได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขารักลูกของคุณจริงๆกองกวินโชคดีที่มีแม่อย่างคุณน่านเองก็โชคดีเช่นกันค่ะที่มีแม่แสนพิเศษอย่างคุณอย่าคิดว่าคุณเสียลูกชายไปในทางกลับกันคุณได้ลูกชายหามๆเพิ่มมาอีก1 คนเหมือนที่เราได้ลูกชายขี้อ้อนของคุณเพิ่มมาไม่ต้องคิดมากนะคะคิดถึงความสุขของลูกไว้ก็พอค่ะทั้งคู่ยิ้มให้กันและกันคุณพูดถูกอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับความสุขของลูกเมื่อวานเขาโกรธฉันนะคะแถมยังแผงลิสใส่ฉันอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนเพียงเพราะฉันรับไม่ได้กับเรื่องของเขาเมื่อเช้าเขาก็มาบ่นให้ฟังก่อนไปเรียนค่ะเขารู้สึกผิดนะคะที่แผงลิสใส่คุณแบบนั้นแต่ฉันสั่งสอนเขาไปแล้วล่ะค่ะคุณคงไม่ว่าใช่ไหมคะที่ฉันเข้าไปก้าวก่ายเรื่องภายในครอบครัวของคุณปลายฟ้ายิ้มไม่เป็นไรค่ะคุณจะให้โอกาสพวกเขาไหมคะปลายฟ้าพยักหน้าก่อนที่ฉันจะมาที่นี่ฉันยังรู้สึกสับสนแต่พอได้ฟังคุณพูดถึงเหตุผลที่ทำให้คุณยอมรับเรื่องนี้ได้ง่ายๆก็ทำให้ฉันสบายใจขึ้นและก็ตัดสินใจว่าจะยอมรับเรื่องนี้แล้วสามีของคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้คะเขารับได้ค่ะได้ยินแบบนี้ค่อยสบายใจหน่อยน่านมาที่นี่บ่อยไหมคะปลายฟ้าเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาก็บ่อยนะคะมาป่วนอยู่เรื่อยบางครั้งก็สุดกรมาด้วยลูกชายของคุณน่ารักมากเลยค่ะเราทุกคนรักน่านน่านล่ะค่ะตัวป่วนประจำบ้านจะได้ไม่เหงาไงคะฉันจะหาโอกาสพูดเรื่องนี้กับลูกค่ะน่านคงดีใจปลายฟ้าพูดคุยกับกวินตาอีกพักใหญ่ก็ขอตัวกลับก่อนกลับเธอได้แลกเบอร์โทรศัพท์พร้อมไลน์ไอดีเพื่อจะได้ติดต่อกันกวินตาเดินมาส่งเธอที่หน้าร้านทั้งคู่ยิ้มให้กัน
ก่อนที่ปลายฟ้าจะเดินไปขึ้นรถซึ่งจอดอยู่ไม่ไกลจากร้านมากนักเย็นวันนั้นน่านฟ้าก็ไปขอโทษมารดาที่แสดงปฏิกิริยาไม่ดีกับเธอเมื่อวานนี้เขาตรงเข้าไปสวมกอดเธอไว้แม่ไม่โกรธน่านหรอกแต่แอบเสียใจตอนแรกก็ใช่เพราะน่านไม่เคยพูดกับแม่ด้วยน้ำเสียงแบบนั้นแถมยังประท้วงแม่ไม่ยอมลงมากินข้าวกับแม่อีกด้วยแล้วตอนนี้ล่ะครับหายน้อยใจหรือยังหายแล้วจ้ะว่างเมื่อไหร่น่านพาพี่กรมากินข้าวบ้านเราบ้างนะลูกไปรบกวนบ้านพี่กรเขาบ่อยๆไม่ดีนะจริงเหรอครับแม่ผมพาพี่เขามากินข้าวบ้านเราได้จริงๆใช่ไหมครับน่านฟ้าย้อนถามด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นจริงขอบคุณครับแม่แม่น่ารักที่สุดผมรักแม่นะครับน่านฟ้าสวมกอดมารดาแน่นขึ้นด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มอย่างคนมีความสุขแม่ก็รักน่านหมายความว่าแม่ยอมรับความสัมพันธ์ของผมกับพี่กรแล้วใช่ไหมครับใช่ถูกใจละสิที่สุดเลยครับแม่รักแม่นะครับน่านฟ้าจูบแก้มมารดาแม่ก็รักน่านและพร้อมที่จะรักพี่กรของน่านด้วยถ้าพี่กรรู้ต้องดีใจแน่พี่กรของลูกดีใจไหมแม่ไม่รู้หรอกสิ่งที่แม่รู้คือลูกของแม่มีความสุขมากผมแสดงออกชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรอครับแม่ก็ใช่นะสิผมขอไปหาพี่กรที่บ้านนะครับแต่นี่มันเย็นแล้วนะลูกไปไม่นานหรอกครับแล้วจะรีบกลับมาไปได้ใช่ไหมครับแม่ได้สิรักแม่ที่สุดในโลกเลยครับก่อนจะเดินออกจากบ้านไปพร้อมกับฮัมเพลงอย่างคนอารมณ์ดีการได้เห็นลูกมีความสุขแบบนี้ก็ถือได้ว่าการตัดสินใจของเธอนั้นถูกต้องเพียงครึ่งชั่วโมงน่านฟ้าก็มาถึงบ้านของกรกวินเขาตะโกนเรียกอีกฝ่ายเสียงดังพี่กรครับพี่กรกรกวินเดินออกมาดูพร้อมกับร้องถามมีอะไรทำไมต้องตะโกนเสียงดังขนาดนั้นน่านฟ้าเดินตามกรกวินเข้าไปในบ้านพร้อมกับตรงเข้าไปสวมกอดเขาไว้โดยไม่ทันให้เขาได้ตั้งตัวไปทำความผิดอะไรมาถึงได้มาอ้อนแบบนี้สารภาพมาซะดีๆกรกวินรอฟังคำสารภาพของไอ้ตัวแสบเปล่าซะหน่อยผมแค่มีข่าวดีจะมาบอกพี่ข่าวดีอะไรแม่ยอมรับความสัมพันธ์ของเราแล้วนะพี่กรจริงหรือเปล่าจริงสิรู้ไหมผมดีใจมากเลยแม่ยังบอกอีกว่าว่าเมื่อไหร่ผมพาพี่กรไปกินข้าวที่บ้านดีนะทั้งสีหน้าและแววตาของน่านฟ้าแสดงออกถึงความดีใจฝ่ามืออุ่นๆของกรกวินแตะลงบนผิวแก้มของน่านฟ้ามันช่างอบอุ่นมีความสุขมากขนาดนี้เลยอื้อเขายิ้มออกมาอย่างร่าเริงแววตาของเขาส่องประกายแวววาวราวกับจะยิ้มได้ผมรักพี่นะครับพี่ก็รักนายตัวแสบไม่เชื่อหรอกแสดงให้ผมดูหน่อยแสดงอะไรก็แสดงความรักที่พี่มีต่อผมไงตรงนี้เนี่ยนะใช่มากไปละมากไปผมจะได้อุ่นใจว่าพี่รักผมเหมือนที่ผมรักพี่กรกวินสายหัวคล้ายจะเอือมละอาแต่ก็ยอมทำตามที่อีกฝ่ายร้องขอเขาประคองใบหน้าของน่านฟ้าไว้ด้วยมือทั้งสองข้างเพียงไม่นานลมหายใจของเขาก็ขยับเข้ามาใกล้มากเพียงพอที่จะทำให้หัวใจของน่านฟ้าสั่นไหวริมฝีปากอุ่นของกรกวินขยับเข้ามาใกล้จนในที่สุดมันก็ประกบแนบชิดน่านฟ้าหลับตารับรอยจูบจากเขาถึงแม้จะหลับตาลงแต่สัมผัสที่ริมฝีปากนั้นชัดเจนสัมผัสที่คุ้นเคยและไม่ว่าครั้งไหนจูบของพี่กรก็สร้างความอบอุ่นได้เสมอริมฝีปากร้อนถอดถอนออกไปอย่างเชื่องช้าลมหายใจอุ่นๆยังคงวนเวียนที่ปลายจมูกน่านฟ้าค่อยๆลืมตาขึ้นมาอีกครั้งไม่มีคำพูดใดๆมีเพียงความอบอุ่นอ่อนโยนความเงียบและเสียงลมหายใจเท่านั้นที่ได้ยินลิ้นฝีปากร้อนขยับเบียดเข้ามาอีกครั้งก่อนที่ฝ่ามืออุ่นจะดึงร่างกายที่ไม่ขัดขืนของน่านฟ้าเข้ามาในอ้อมกอดสัมผัสที่นุ่มนวล นั้นทำให้กายของน่านฟ้าสั่นไหวไร้เรี่ยวแรงมีเพียงลมหายใจที่ถอดถอนออกมาเมื่อกรกวินบดเบียดลิ้นฝีปากลงมาอย่างหนักหน่วงเรียกได้ว่าเป็นการป้อนไออุ่นผ่านลิ้นฝีปากให้กับเขาพร้อมกับตักตวงรสชาติความหอมหวานจากน่านฟ้าตามอำเภอใจในคราวเดียวกันคิดถูกหรือผิดกันแน่นะที่ขอให้พี่กรแสดงความรักออกมาร่างกายของทั้งคู่ร้อนระอุเพลิงแห่งไฟพิศวาสกำลังจะแผดเผาทั้งคู่ให้มอดไหม้เป็นจุนไปพร้อมๆกันลมหายใจของน่านฟ้าถูกชายหนุ่มรุ่นพี่ช่วงชิงผ่านการจูบนั่นจนขาดหายเป็นห้วงๆความหิวกระหายของพี่กรทำให้น่านฟ้าแทบขาดใจเนิ่นนานกว่าเขาจะยอมถอนลิ้นฝีปากออกมาเพื่อให้น่านฟ้าได้สูดลมหายใจเข้าปอดอีกครั้งพอใจหรือยังน่านฟ้าไม่ตอบเขาเพียงแต่ยิ้มรู้แล้วใช่ไหมว่าพี่รักนายมากแค่ไหนผมก็รักพี่กรมากเหมือนกันครับ
กรกวินขยี้ผมของน่านฟ้าด้วยความเอ็นดูแล้วไงต่อผมแค่มาบอกข่าวดีนี้กับพี่แล้วก็จะกลับบ้านป่านนี้แม่รอแย่แล้วโทรมาก็ได้ไม่เห็นต้องมาเองเลยผมอยากมาหาพี่เดี๋ยวพี่ไปส่งน่านฟ้าสายหน้าผมกลับแท็กซี่เองง่ายกว่าพี่จะได้ไม่ต้องย้อนไปย้อนมาถึงแล้วโทรมาบอกด้วยล่ะชายหนุ่มรุ่นน้องพยักหน้าก่อนจะโน้มตัวไปจูบที่แก้มของกรกวินขอบคุณนะครับสำหรับอะไรทุกเรื่องทั้งเรื่องที่พี่ช่วยผมได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้อีกครั้งและเรื่องที่พี่มอบความรักและความสุขให้กับผมขอบคุณนะครับไปได้แล้วแท็กซี่รอนานแล้วเห็นไหมน่านฟ้าเดินไปขึ้นรถแท็กซี่คันเดิมที่นั่งมาพร้อมกับโบกมือกรกวินโบกมือตอบพอย้อนคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับไอตัวแสบก็ทำให้ยิ้มออกมาได้แม้การเริ่มต้นของเราจะไม่ดีนะแต่สุดท้ายมันก็จบลงได้ดีแฮปปี้สุดๆชีวิตของเขาคงจะมีน่านฟ้าเป็นตัวป่วนไปอีกนานแสนนานใครเลยจะคาดคิดเพราะความผิดพลาดของยมทูตจะทำให้เขาได้พบกับความรักในแบบที่เขาเองก็คาดไม่ถึงแต่มันก็จบลงได้ดีกว่าที่คิดไว้ความสนุกของนิยายเรื่องนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของ Love Novel Channel by Nut ค่ะและฝากติดตามนิยายเรื่องอื่นๆของนุชด้วยนะคะที่ลงอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่อง Playboy ร้ายไล่ลักสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามนุชฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Love Novel Channel by Nut ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดความสนุกไปพร้อมกันสำหรับวันนี้นุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ